รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบรรยากาศยามเช้าแสนสบายนะคะทำให้น้ำผึ้งรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังมากๆเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะน้ำผึ้งก็อยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียมแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาเที่ยวชมแล้วก็บันทึกภาพเป็นจำนวนมากเป็นเพราะอะไรนะต้องตามน้ำผึ้งมาชมค่ะไปค่ะนี่แหละค่ะที่เป็นห้องพักห้องสุดท้ายของคุณเติ้งวี่จินนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นศิลปินระดับตำนานนะคะที่มีฉายาว่านักร้องหญิงอัจฉริยะค่ะแล้วก็ทางโรงแรมนะคะได้อนุรักษ์ห้องนี้นะคะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะให้อยู่สภาพเดิมเหมือนอย่างที่คุณเติ้งวี่จินนะคะเคยพักอยู่แล้วก็เปิดให้ผู้ที่สนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาชมให้ได้ชมกันค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปตามหาคนไทยหัวใจไม่ท้อของเรากันต่อนะคะวันนี้จะเป็นใครนั้นต้องตามน้ำผึ้งมาเลยค่ะถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนรู้จักกันดีนั่นก็คือบ้านบ่อสร้างหัตถกรรมทำร่มนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและมาวันนี้นะคะน้ำผึ้งจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับครอบครัวหนึ่งนะคะที่พวกเขานะคะสืบสานงานหัตถกรรมทำร่มบ้านบ่อสร้างให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราไปพบกับพวกเขากันเลยนะคะคุณพ่อทวีสวัสดีค่ะสบายดีนะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณพ่อทวินบัวจีนแล้วก็คุณกนิกาหรือว่าคุณนกนะคะซึ่งเป็นทายาทของคุณพ่อค่ะก็เป็นผู้นะคะก่อตั้งหรือเรียกว่าเป็นผู้บริหารศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ้านบ่อสร้างค่ะก็อยากจะทราบนะคะว่าศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ้านบ่อสร้างเนี่ยนะคะดำเนินการมากี่ปีแล้วคะก็ดำเนินการตั้งแต่ปี2521ค่ะปีนี้เป็นปีที่40พอดีที่อย่างนั้นต้องขอทราบแล้วล่ะค่ะว่าในเรื่องของร่มบ่อสร้างเนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ทราบจากคุณพ่อคุณแม่แล้วผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีพระองค์หนึ่งที่ประจำอยู่ที่วัดบ่อสร้างไปเดินทุดงที่ตามชายแดนประเทศพม่าแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งทำร่มกระดาษสาแล้วก็เอาไปใช้ในครัวเรือนบ้างเอาถวายวัดบ้างทีนี้ท่านก็ให้ความสนใจแล้วกลับมาที่วัดท่านก็เชิญพี่น้องชาวบ้านหลายหมู่บ้านนะฮะ 4-5 หมู่บ้านมาร่วมกันว่าอยากทำร่มไหมได้จดบันทึกมาเราจะช่วยสอนกันทำที่วัดนี้ทีนี้ก็มีชาวบ้าน 4-5 หมู่บ้านเนี่ยสนใจนี่คือกระดาษสาที่เขาใช้เปลือกไม้หรือว่าปอกระสาที่เขาจะลอกเอาเปลือกมันมาแล้วก็มาทุบต้มกับที่เท่าแล้วก็เอามาใส่ในอ่างน้ำแล้วตักขึ้นมาเป็นกระดาษเสร็จเรียบร้อยนี่ชาวบ้านก็จะเอากระดาษนี่มาแปะบนโครงร่มไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยก็
ทาสีด้วยสีฝุ่นเสร็จเรียบร้อยก็เคลือบด้วยยางไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกยางมะมืดนะฮะเพื่อให้กันแดดกันฝนได้นะอันนี้คือร่มที่ดั้งเดิมของเมื่อ200กว่าปีก่อนที่ชาวบ้านจะทำขึ้นมาเพื่อถวายวัดแล้วเป็นยังไงมายังไงคะศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้างที่คุณพ่อกับทางคุณนกเนี่ยนะคะได้บริหาร ปัจจุบันนี้เนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาครับเมื่อก่อนนี้เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเคยพานักท่องเที่ยวมาบ่อสร้างสังกำแพงมาดูหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆชาวบ้านเนี่ยทำร่มกระดาษสาเนี่ยตั้มใต้ถุนบ้านแล้วก็มีร่มต่อมาก็มีร่มผ้าร่มแพด้วยแล้วก็มองเห็นว่าร่มบ่อสร้างเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเลิกอาชีพทำร่มเพราะว่าขั้นตอนการทำร่มมันยากด้วยแล้วก็ตอนนั้นตลาดก็ไม่เอื้ออำนวยละเพราะมีร่มไอ้โครงเหล็กมาตีตลาดแล้วสมัยนั้นพ่อก็มีคิดว่าเอ๊ะร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นมรดกตกทอดที่ปู่ย่าตาทวดเราทำมาตั้งสมัยโบราณก็อยากจะอนุรักษ์มันไว้เพื่อไม่ให้มันสูญหายไปก็เอาพี่เอาน้องเนี่ยที่เคยช่วยพ่อแม่ทำร่มเมื่อก่อนเนี่ยมาคุยกันแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เป็นดึงเอาชาวบ้านนะชาวบ้านที่เลิกอาชีพเนี่ยว่ามาช่วยกันเถอะนะฮะก็มาคุยทำกันที่นี่เพื่อหนึ่งที่เราจะได้ควบคุมคุณภาพได้อันที่สองเนี่ยเราต้องการให้เนี่ยขบวนการผลิตเนี่ยมันได้เห็นขั้นตอนการผลิตครบวงจรร่มสีสวยมากเลยค่ะร่มคันนี้มันจะแตกต่างจากคันที่ให้ดูมาจากเป็นกระดาษอันนี้เป็นผ้าออกเขาเรียกผ้าออกผ้าสาลูผ้าสาลูแล้วก็มาติดบนโครงร่มแล้วก็เคลือบด้วยยางน้ำตะโกแล้วก็ทาสีด้วยน้ำมันกันฝนได้อันนี้จะคงทนแข็งแรงกว่าดูแต่แรกๆนึกว่ามันจะหนักกว่านี้ไม่หนักครับจะหนักเนาะต่อมาก็มาพัฒนาเป็นร่มผ้าแพรแล้วก็สุดท้ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มาสอนให้เราใช้ผ้านานงผ้าแพรนี่คือผ้านานงใกล้ๆมือพอดีเลยจ้ะอันนี้พัฒนาร่วมกับนานงเพชรกันน้ำกันไม่มีกลิ่นกันน้ำกันแดดกันฝนเห็นอย่างนี้แล้วก็ชักอยากจะไปดูขั้นตอนการผลิตร่มไม่ทราบว่าที่นี่มีขั้นตอนการผลิตร่มให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันบ้างไหมคะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการทั้งหมดประมาณ10กว่าขั้นตอนเดี๋ยวให้น้องนกพาไปก็แล้วกันนะพาเป็นไกด์ก็แล้วกันวันนี้โอเคร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน บริษัทปตท.จำกัดมหาชนห้างแว่นทับเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีพามาดูอันนี้เป็นเครื่องกึ่งแบบดั้งเดิมนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เท้าเหยียบแล้วก็จะใช้สายอันนี้เป็นหนังวัวนะคะแล้วก็จะตัวดึงตัวนี้จะดึงแล้วก็ช่างก็จะเอามีดกึ่งซึ่งจะได้เป็นหัวร่มนะคะแล้วก็มือจับเครื่องกึ่งอย่างเงี้ยใช้พลังงานค่อนข้างมากแล้วก็เราก็ค่อนข้างจะขาดแคลนใช่ค่ะคุณลุงก็เราก็เลยหามอเตอร์ในการช่วยให้คุณลุงทำงานเบาแรงขึ้นเราจะใช้ไม้กระท้อนนะคะไม้กระท้อนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะกลึงเป็นส่วนหัวร่มค่ะเราดูขั้นตอนการทำหัวร่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำกระดาษสานะคะค่ะการทำกระดาษสาเนี่ยเราก็จะใช้เปลือกของต้นสาต้นปอสาเราจะเลาะเปลือกมาต้นปอสาเนี่ยทุกๆ6เดือนเราจะได้เปลือกเขาจะสร้างตัวใหม่แล้วก็เราก็ดึงออกมาแล้วก็เอาไปแช่น้ำหลังจากต้มจนเปื่อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเยื่อสามาตีให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในถังน้ำสะอาดในนี้เนี่ยก็ถ้าตักขึ้นมาก็จะมีเยื่อสาที่ตกตะกอนที่เมื่อกี้นะคะมาละลายแล้วก็ใช้ตะแกรงตักขึ้นมาได้ละค่ะได้แล้วอันนี้แค่นี้ก็เอาไปตากเลยใช่ไหมใช่ค่ะตากไว้ครึ่งวันก็แห้งก็ได้เป็นกระดาษสาเพราะตรงนี้จะมีส่วนที่ท้าทายที่สุดก็คือส่วนที่เราจะต้องปากตรงระหว่างร่มเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ให้ไม้ขาดทั้งชิ้นเพื่อที่จะ
ได้ค้ำร่มเนี่ยมาร้อยต่อกันให้ร่มมันมีชีวิตเดี๋ยวเราจะมาร้อยร่มเข้าด้วยกันนะคะในการประกอบร่มเจาะรูแล้วก็มาร้อยได้ค่ะร้อยได้เพราะว่ากลไกของร่มไม่มีอะไรมากค่ะมีเส้นได้ท่านเองคุณนักลองไหมคะดึงขึ้นดึงลงไปแล้วแล้วก็จับที่แกนที่ตัวหมุนดึงเข้าดึงออกแล้วค่อยๆกดมือลงไปก็ออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้อยให้เป็นพวงแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของซี่ค้ำต่อกับซี่โครงก่อนจับระยะก่อนค่ะจะมีรูเข้าตรงกันอยู่แล้วคุณน้ำพึ่งตรงไหนเริ่มตรงไหนก็ได้เลยอะคะเริ่มตรงไหนก็ได้นี่เป็นอย่างนี้นี่เองดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรคะการหุ้มร่มค่ะนี่ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะในการประกอบร่มเมื่อกี้คุณน้ำผึ้งใส่โครงร่มกับซี่ค้ำเรียบร้อยเดี๋ยวคุณป้าเขาจะเตรียมเขาเรียกว่าผ่านชายร่มนะคะคือเป็นการจัดช่องไฟของร่มเพื่อที่จะเตรียมหุ้มผ้าอีกทีหนึ่งครับคุณน้องนี่รู้ขั้นตอนในเรื่องของการทำร่มเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วคุณนกเนี่ยนะคะได้มารับช่วงต่อจากคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็คือนกก็เหมือนเด็กในชุมชนทั่วไปนะคะที่โตในโรงงานเราก็เห็นลุงป้าวิถีชีวิตเนี่ยทำร่มในบ้านเราแล้วก็มาเรียนรู้หัดทำตั้งแต่ตอน 7-8 ขวบนะคะแต่มาทำจริงๆเนี่ยปี2540ก็คือประมาณ21ปีที่แล้วใช้เวลาทุกปีอยู่ตรงนี้จริงๆก็ประมาณ20กว่าปี20ต้นๆเนาะ20ต้นๆค่ะเป็นงานบริหารแต่ก่อนก็เป็นเด็กในโรงงานนี้ก็สบายเลยสิคะงานนี้ก็ไม่เรียกว่าไม่ยากจนเกินไปสำหรับเราก็ถามว่ายากไหมยากมากค่ะเพราะว่าเราโตมากับโรงงานป้าๆเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็วิธีการทำงานเนี่ยก็จะเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเห็นไปเรียนรู้มาเห็นระบบการบริหารจัดการเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยตามโครงสร้างองค์กรแล้วเราพยายามมาจัดแต่ว่าความเคยชินกับหลักปฏิบัติเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเราจะต้องหาวิธีการเพื่อจะนำมาใช้ให้ไปด้วยกันได้แต่ตอนนั้นเนี่ยป้าๆเขาก็คือเราจะเจอคำถามคำตอบที่ว่าเวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างป้าเคยทำตั้งแต่หนูยังไม่เกิดป้าเคยทำตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กแต่เราเห็นว่าการเปลี่ยนเนี่ยเป็นการจัดให้อยู่ให้เกิดการทำงานที่ง่ายขึ้นความที่ว่าเราคุยเองเนี่ยความที่เราเป็นเด็กโตในโรงงานอย่างที่เรียนคุณเพิ่งทราบนะคะเราก็จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกเนี่ยมาเป็นกระจกสะท้อนให้ก็เลยตอนนั้นมีโครงการของภาครัฐเข้ามาชื่อว่าโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆมาเป็นกระจกสะท้อนแล้วก็มาวิเคราะห์ทั้งตัวผู้บริหารแล้วก็ตัวช่างฝีมือเราด้วยมาทำละลายพฤติกรรมมาจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารับงานใหญ่หรือว่าเรามีการจัดบริหารจัดการภายในองค์กรป้าๆก็เข้าใจถ้าไม่งั้นเนี่ยป้าๆก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องทำทำไมเราต้องตามใจเขาทุกวันนี้เราก็ขายได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราละลายพฤติกรรมคุยกันรู้เรื่องแล้วภาษาเดียวกันแล้วเรามาสื่อสารกันก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเรามีงานใหม่ๆขึ้นมาให้ป้าได้ลองทำหรือได้มีการพัฒนาปรับปรุงป้าก็จะเข้าใจคือเราลดช่องว่างในการทำงานระหว่างคนก่อนแล้วก็เวลาเราคุยเรื่องงานก็จะดีขึ้นอันนี้มีความแตกต่างจากที่เห็นเมื่อกี้คืออันนี้เป็นกระดาษสาหรอคะค่ะอันนี้จะเป็นกระดาษสาเครื่องค่ะจะเป็นกระดาษสาที่ใช้เครื่องจักรแล้วค่ะทำซึ่งกระดาษสาตัวนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเส้นใยของสาชัดค่ะค่ะแล้วก็เราจะใช้สำหรับตกแต่งค่ะไม่ได้กันฝนแล้วเราจะใช้กาวลาเท็กซ์ติดชำนาญเดี๋ยวลองไหมคะไม่กล้าทำกลัวทำครบครันไม่เป็นไรค่ะลองได้ค่ะเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูร่วม
ำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ก็จะขอลองวาดดูสักตั้งนะคะเพราะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ศิลปะก็หายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะคะแนน เอาไปเพิ่มเดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้โดมันเละเขียนแค่นี้ก็พอวันนี้นะคะน้ำผึ้งมาสัมผัสเนี่ยนะคะก็เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ขาดสายเลยแต่ละวันแต่ละวันนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นโลซีซันนะคะก็ประมาณ300-500คนแต่ถ้าไฮซีซันเนี่ยก็2,000อัพเห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดนี้แล้วจะขยายสาขาไหมคะไม่ขยายค่ะเพราะว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมวิธีการทำร่มมาดูกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของการทำร่มว่ามีความยากตรงไหนนะคะแล้วก็เข้าใจหัตถกรรมของเราแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ย เวลามีคนมาดูการทำร่มของเราแล้วเนี่ยลุงป้าตัวป้าเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญงานหัตถกรรมเราเนี่ยยังเป็นที่สนใจอยู่อะไรคืออุปสรรคที่หนักที่สุดในชีวิตอุปสรรคในการทำงานเนี่ยเราอยู่กับหัตถกรรมหัตถกรรมก็คือเป็นงานทำมือนะคะทำมือก็คือต้องไม่หนีไม่พ้นเรื่องของคนนะคะเรื่องของคนเนี่ยก็คือว่าทัศนคติในเรื่องของงานหัตถกรรมช่างฝีมือเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองมีความภูมิใจในงานหัตถกรรมที่สร้างอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปเห็นในชั้นต่างๆของในห้างในต่างประเทศเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมันมีงานหัตถกรรมแล้วขายได้ดีแล้วทุกคนเนี่ยจะเห็นคุณค่าแล้วก็เลยกลับมามองย้อนมองดูตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองไปอยู่จุดนั้นได้แล้วสร้างช่างของเรายังไงให้เป็นช่างฝีมือให้คนได้กล่าวขานว่างานหัตถกรรมตรงนี้เป็นงานที่มีคุณค่าแล้วอยากจะเอางานของเราไปวางเพราะนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาฝีมือของช่างพัฒนาวิธีคิดของช่างแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกหลานในชุมชนเนี่ยได้มาเรียนรู้งานหัตถกรรมแล้วมีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่เราได้ทำเวลาเจอปัญหาเยอะๆหรือว่าเราคิดอะไรแบบมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทำต่อและเคยมีบ้างไหมมีตลอดค่ะอ๋อมีตลอด มีตลอดช่วงที่เริ่มต้นค่ะว่าทำไมเราต้องทำอย่างที่มาเห็นเนี่ยมีแต่คนเฒ่าคนแก่เนาะเราทำไปเพื่ออะไรคือเราท้อก็ท้อไม่ได้อะค่ะตอนนี้คือเรามองว่าลุงๆป้าๆที่เราเห็นเนี่ยน้องเห็นมากว่า40ปีเราจะทิ้งเขาได้ยังไงชุมชนที่นี่เนี่ยหมู่บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงเนี่ยเป็นชุมชนที่น้องเติบโตมาเราจะทิ้งได้ยังไงแล้วก็มีอีกหลายชีวิตอย่างน้องๆที่เป็นลูกหลานพนักงานเราเห็นแต่ละรุ่นที่จบไปเนี่ยทุกคนผูกพันกับเราหมดเราท้อไม่ได้เพราะทุกคนคือครอบครัวครอบครัวไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของนกทุกคนคือครอบครัวใหญ่ของพวกเราความภาคภูมิใจที่คุณนกได้ทำงานณตอนนี้คืออะไรความภาคภูมิใจนะวันนี้เนี่ยคือได้สืบสานในสิ่งที่บรรพบุรุษได้มอบมรดกทางภูมิปัญญาไว้ให้แล้วภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ณวันนี้เรายังจับต้องได้นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจและความท้าทายในชีวิตด้วยค่ะจะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้จะทำดีหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเท่านั้นนะคะแต่ยังคงมีคุณค่าที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้คุณกรรณิกาบัวจีนค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่โทร053-283-900เราท้อไม่ได้เพราะทุกคนคือครอบครัวครอบครัวไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของนกทุกคนคือครอบครัวใหญ่ของพวกเรา
ความภาคภูมิใจนะวันนี้เนี่ยคือได้สืบสานในสิ่งที่บรรพบุรุษได้มอบมรดกทางภูมิปัญญาไว้ให้แล้วภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ณวันนี้เรายังจับต้องได้นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจและความท้าทายในชีวิตด้วยค่ะ